สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอนัตตาบินหมานค่ะชื่อเล่นชื่อนัทตอนนี้เรียนอยู่คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยาค่ะสำหรับกิจกรรม Birdwatching ในวันนี้นะคะซึ่งจัดโดยชมรมดูนกนะคะก็ตั้งแต่เช้าเราก็มีการตอนแรกก็มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กล้องการใช้อุปกรณ์ในการดูนกแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือว่าเราจะดูนกยังไงอะไรประมาณนั้นนะคะก็เหมือนกับบางครั้งถ้าเกิดว่าเราไม่มีอุปกรณ์เราก็สามารถดูโดยการใช้ประสาทสัมผัสอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นหูหรือว่าดวงตาจากการสังเกตของเรานะคะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ได้เห็นนกที่ชายฝั่งนะคะก็คือสิ่งหนึ่งที่ชอบมากเลยที่อาจารย์ให้เราสังเกตนกแล้วก็อาจารย์บอกว่าเราอย่าตัดสินสิ่งที่เราเห็นด้วยกับความคิดของเราด้วยกับการยึดตัวเราเองเป็นหลักอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นให้มันเหมือนกับตัวเราค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากมันอาจจะเป็นก้าวแรกหรือว่าก้าวเล็กๆที่จะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นเข้าถึงธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็เราจะรักธรรมชาติมากขึ้นค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออัครีมาแมดดัมกำลังศึกษาอยู่คณะวททเอกโภชนศาสตร์ค่ะก็ที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็รู้สึกก็สนุกค่ะจากที่แบบไม่เคยสนใจเกี่ยวกับเรื่องนกมาก่อนเลยที่มาได้ก็เพราะเพื่อนชวนมาค่ะแล้วก็จากการที่ได้ศึกษามานะคะจากที่แบบนกมันบางตัวมันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจที่เราดูด้วยตาเปล่าตอนแรกไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่พอมาศึกษาลึกๆจริงๆนกก็แบบมีส่วนที่สวยงามยิ่งกว่าสวยงามเยอะค่ะยิ่งกว่าที่เรามองเห็นนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมิซูบะมาเลชื่อเล่นชื่อนี้ค่ะเอกพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เอกพลศึกษาค่ะก็ดีใจที่ได้เข้าร่วมชมกับชมรมนี้ชมรมดูนกค่ะวันนี้ก็มาไม่ผิดค่ะเพราะว่าได้ชมมาไม่ผิดเขาว่าได้ชมดูได้ชมนกที่อพยพเข้ามาแบบนี้ค่ะไม่รู้มาก่อนว่ามีนกแบบอพยพแบบนี้แล้วก็คือมีหลายมุมมองอะค่ะที่ได้รู้เกี่ยวกับนกค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีนายสวัสดีเกียให้ดาวครับเอกประดิษฐ์นะสาธารณะครับก็สำหรับในการเข้ามาเกียร์กรรมวันนี้ก็เป็นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้าเกียร์กรรมครับเพราะว่าเป็นเกียร์กรรมที่ไม่ค่อยจะมีครับว่าส่วนมากเป็นเกียร์กรรมที่เป็นเกียร์กรรมกีฬาแล้วก็เกียร์กรรมอะไรวะเกียร์กรรมวิชาการแบบนี้ครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเกียร์กรรมที่มีการลงพื้นที่แบบนี้ครับแล้วก็ก็ต้องขอบคุณอาจารย์และพี่ๆครับคณะกรรมการชมรมดูนกครับที่ให้โอกาสพบผมได้มาในวันนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อนายชัยนินท์ยอดรมทองครับอยู่คณะศึกษาศาสตร์เอกคณะครับจากการมาได้มาเข้าชมรมดูนกนะครับ First Training Day นะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของนกว่าพฤติกรรมของนกอ่ะเป็นอยู่อย่างไรเช่นการกินการเดินแล้วก็สีของลักษณะของนกครับซึ่งว่าแยกชนิดว่านกชนิดนั้นเป็นชนิดไหนชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกเป็นแบบไหนอย่างที่บ้านผมนักนกบางชนิดอาจจะเรียกว่าอย่างอื่นเช่นนกเอี้ยงแต่ว่าที่นี่ก็เรียกอีกแบบนึงเช่นนกเอี้ยงขนงอยขนงอยแล้วก็นกยางครับก็เรียกอีกแบบนึงซึ่งมันเรียกกับที่บ้านแตกต่างกันส่วนนกคุ้มที่ปู่ผมเลี้ยงมาก็เรียกอีกแบบนึงเหมือนกันไอ้ที่นี่พฤติกรรมเนี้ยไอ้ของนกอ่ะทำให้ผมได้รู้ว่าเมื่อก่อนผมไม่เคยรู้มาว่ามันเป็นแบบไหนแต่ว่าพอได้มาเข้าชมรมนี้เรียนรู้ต่างๆในวันนี้ที่ละไอ้ที่ที่ทะเลชายหาดตรงนี้นะครับก็เรียนรู้ว่าพฤติกรรมของนกเป็นแบบไหนนะครับก็สิ่งต่างๆทำให้ผมเรียนรู้ว่านกแต่ละชนิดนั้นมันแตกต่างกันทั้งการหากินนะครับ
ก็ขอขอบคุณพวกพี่มากๆนะครับที่พามาที่นี่ครับก็ได้เรียนรู้ต่างๆจากที่ว่าไม่เคยเข้ากิจกรรมแบบนี้ครับส่วนมากก็จะเข้ากิจกรรมแบบที่เขาด้านกีฬาแล้วก็อาสาแล้วก็กิจกรรมนันทนาการแล้วก็วิชาการส่วนมากนะครับของผมเข้าก็ขอขอบคุณพวกพี่มากๆครับสวัสดีครับผมอาริฟตาเฮครับนักศึกษาชั้นปีที่2ครับก็ต้องขอบคุณพี่กี้และอาจารย์ทุกคนอาจารย์ครับที่ให้โอกาสพวกผมมาได้มาศึกษาธรรมชาตินะครับเพราะว่าให้โอกาสนักศึกษาต่างวิชาเอกที่ได้มาศึกษาธรรมชาติเพราะว่าปกติวิชาผมก็เล่นแต่อุปกรณ์กีฬาแต่มาวันนี้ได้ใช้กล้องได้ดูทางไกลครับผมก็ดีใจมากนะครับก็ที่สำคัญก็ยังได้รู้จักพี่ๆทำให้สร้างความสัมพันธ์ครับผมเฮ้ยผมชื่อนายอับดุลรอมานตาเลครับอยู่คณะศึกษาศาสตร์เอกภาษาครับความรู้สึกที่ได้มาวันนี้นะครับตอนนั้นสิ่งที่ได้มาวันนี้คือได้ทำได้ร่วมกิจกรรมเบิร์ดเดลี่ก็มีความรู้แบบเรื่องทางด้านนุชเพิ่มขึ้นอ่ะแต่หลังจากที่เมื่อก่อนยังไม่เคยรู้ทางด้านนี้เลยคือเห็นนกคือนกที่บินได้ชนิดหนึ่งไม่เคยคิดอะไรมากพอมาดูได้ศึกษาเนี่ยเราก็ได้รู้แบบเพิ่มขึ้นว่านกนี่เวลาเขาย้ายมีการอพยพตลอดเวลาคือจากเหนือลงใต้ก็ได้จากใต้ไปเหนือเนี่ยคือได้เวลาเขาลงมาจากเหนือลงมาใต้เนี่ยเราจะรู้ว่าที่แหล่งอาศัยที่เขาจะมาอพยพเนี่ยมาตั้งฐานที่ไหนจะได้รู้เพิ่มขึ้นครับแล้วก็สิ่งที่ใหญ่จะรู้ไม่มีละ